การพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดและวิตกกังวลหรือห้องที่มีเซ็กนั้นอากาศไม่เย็นมีผลทำให้ไม่เสร็จไหมครับมีผลหมดเลยค่ะมีไม่ใช่มีว่าไม่เสร็จนะคือไม่มีอารมณ์เลยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหมายถึงว่าไม่อยากเลยอะไรเงี้ยหรืออยากก็ทำได้ไม่ดีอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความเครียดนะความเครียดวิตกกังวลอะไรพวกเนี้ยนอนหลับไม่เพียงพอมันส่งผลอยู่แล้วไม่ได้ส่งผลแต่เรื่องเซ็กส์นะคะมันส่งผลทั้งในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันอะไรต่างๆของเรามันก็จะไม่ดีด้วยนะอันนี้คือส่งผลหมดเลยละกันนะคะมันจะเป็นการงานนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นผลหมดเลยนะแล้วก็เรื่องบรรยากาศก็สำคัญอ่ะคือถ้าร้อนอ่ะที่ต่างบางทีก็ไม่อยากจะมีอารมณ์แบบร้อนไม่อยากร้อนคือมันก็ควรจะเป็นแบบที่เย็นๆแบบเย็นๆสบายๆใช่ไหมเพราะเราจะทำกิจกรรมอ่ะเราก็คงไม่ต้องการที่มันร้อนแบบอึดอัดรู้สึกแบบเหนื่อยหน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลหมดเลยอ่ะเพราะว่าการที่เราจะมีเซ็กซ์แบบที่ดีหรือที่อะไรอย่างเงี้ยมันทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อมอะค่ะมันมีผลหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอะเขาก็ยังมีคำที่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยการไปเปลี่ยนบรรยากาศอะมันจะทำให้เรามีความต้องการเหมือนมันไปได้ลองสถานที่ใหม่ๆอะมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความอยากจะมีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอันไหนที่มันทำให้เราแบบไม่อยากมีเซ็กส์หรือว่าไม่เสร็จนะเราก็พยายามจัดการได้นะพวกนี้หรือว่าจัดการได้หมดเลยความเครียดนอนดึกอย่างเงี้ยเราก็นอนให้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่ในเรื่องของความเครียดอันนี้อาจต้องไปจัดการอะไรที่เราทำให้เราเครียดใช่ไหมหรือถ้าในห้องมันร้อนเราก็มีพัดลมไหมมีแอร์ไหมเราก็เปิดเนาะก็แค่ตรงนั้นไงแก้ได้อยู่แล้วพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแก้อะไรที่เราสึกว่ามันไม่โอเคเราก็ลองแก้ไปค่ะพวกนี้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันแก้ได้